สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จีนส่งเครื่องบิน C919 2ลำและเครื่องบิน ARJ21 3ลำที่พัฒนาโดย COMAC เข้าร่วมงานสิงคโปร์แอร์โชว์2024นับเป็นครั้งแรกที่จีนส่งเครื่องบินขนาดใหญ่ที่จีนพัฒนาขึ้นร่วมงานแสดงด้านการบินและอวกาศงานใหญ่ของเอเชียและเป็นครั้งแรกที่มีการส่งเครื่องบิน2รุ่นนี้จัดแสดงยังต่างประเทศด้วยผู้ที่มาร่วมงานได้ยนต์โฉมและสัมผัสเครื่องบิน C919 อย่างใกล้ชิดนักศึกษาคนนี้บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากที่ได้เห็นเครื่องบินขนาดใหญ่ของจีนมาแสดงที่นี่และสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากมีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของจีนขณะที่อีกคนบอกว่าในฐานะนักศึกษาวิชาเอกการบินได้เรียนรู้ถึงเส้นทางความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินขนาดใหญ่ของจีนทำให้มั่นใจว่าจีนจะสร้างอุตสาหกรรมการบินที่แข็งแกร่งในอนาคตผู้เข้าชมงานบอกว่าในอนาคต C919 จะเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีรูปทรงที่ดีมากและยังมีห้องโดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารทั่วโลกสิงคโปร์แอร์โชว์ยังจัดพาวิเลียนสำหรับผู้ประกอบการจีน40รายเป็นครั้งแรกนอกจากนี้บริษัทผู้ให้บริการการบินของจีนคือ Tibet Airline และเหอหนาน Civil Aviation Development and Investment Group ยังลงนามคำสั่งซื้อเครื่องบิน C919 40ลำและ ARJ21 16ลำในงานนี้ด้วยThank you.